สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้รับชมรายการของเราทุกท่านนะครับวันนี้จะได้ต่อจากตอนที่แล้วพูดถึงเรื่องของวันศุกร์ความประเสริฐของวันศุกร์อันนี้เราก็ทราบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมาต้องมารับรู้ว่าวันศุกร์นี่เราควรจะทำอะไรบ้างนะเพื่อที่เป็นคำสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหนึ่งเขาจะต้องอาบน้ำนะก่อนไปวันศุกร์นี่อาบน้ำเป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีส่งเสริมให้อาบน้ำในวันศุกร์นะมีหะดีษบันทึกในมุตตะฟักอะไรบุคอรีและมุสลิมบันทึกตรงกันมีข้อความว่ากอสลุนญุมอะวาญิบุนอะลากุลลิมุฮตะลิมินนะก็แปลว่าการอาบน้ำในวันศุกร์เนี่ยนะเป็นความจำเป็นนะในหะดีษบทนี้เป็นความบอกว่าเป็นความจำเป็นเลยนะแต่ว่านักวิชาการได้มาตีความตรงนี้ว่าจำเป็นในที่นี้หมายถึงจำเป็นในด้านที่ว่าส่งเสริมนะในเชิงส่งเสริมให้อาบน้ำถ้าว่ามันสุดแล้วยังอาบน้ำไม่ได้ก็อาบน้ำละหมาดก็ถือว่าใช้ได้แล้วอะไรทำนองนี้แต่ว่าถ้าไม่มีอุปสรรคอันใดนะก็ให้เขาอาบน้ำในวันศุกร์นะนบีบอกว่าให้อาบน้ำในวันศุกร์นะครับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนที่จะต้องไปมัสยิดเดินทางไปมัสยิดให้อาบน้ำทีนี้เสร็จแล้วถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ไปแหละยกตัวอย่างเช่นคนป่วยก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับเขาจะต้องอาบน้ำยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงมุสลิมะบางทีมุสลิมะนั้นเขาไม่สะดวกไปมัสยิดก็เขาก็ไม่ไปเพราะว่าการไม่ไปวันศุกร์ของมุสลิมะเนี่ยนะเขายกเว้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้แบบอย่างตรงนี้ก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องอาบน้ำและก็เนียดว่าเป็นละหมาดวันเนียดว่าเป็นวันศุกร์อาบน้ำวันศุกร์เพราะว่าเขาไม่ได้จะไปมัสยิดด้วยเหตุนี้ไอ้การอาบน้ำในวันศุกร์นี้จึงมีความจำเป็นแก่คนที่จะไปวันศุกร์นะครับส่วนคนได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปวันศุกร์นั้นไม่มีซุนนะห์สำหรับเขาต้องอาบน้ำในวันศุกร์นะครับ2สวมเสื้อผ้าที่สะอาดนะแล้วก็ใส่เครื่องหอมนะทำได้ในวันศุกร์นะเห็นว่านี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมทั้งนั้นเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะลากุลลิมุสลิมินอัลวุสลุยาวมันยุมอะวะยันบาสุมินซอลิฮิซิยาบิฮินะนบีบอกอย่างนั้นมุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องอาบน้ำในวันศุกร์และก็ให้เขาสวมเสื้อผ้าที่ดีที่เขามีอยู่ดีนี่หมายถึงสะอาดนะบางคนบอกว่าดีนี่หมายถึงเอาไอ้ตัวเก่งๆไปนะครับเหมือนกับวันอีด
นะเหมือนแต่วันอีดินฟิตรีอีดินอัดฮาใครมีเสื้อผ้าที่สวยงามอะไรก็งัดออกมาใส่กันนะครับอันนั้นก็เป็นสุนนะอีกอย่างหนึ่งแต่วันศุกร์ก็ควรที่จะใส่เสื้อผ้าที่สะอาดแล้วก็ทำดีก็ด้วยก็ดีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่ก็เป็นแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในหะดีษบทนี้บอกไว้3อย่างเลยแล้วก็วะอิงกานะละฮูตีบุนมัสซะมินฮูถ้าเขามีเครื่องหอมมีน้ำหอมก็ให้เขาฉีดน้ำหอมด้วยใส่น้ำหอมด้วยนะในวันศุกร์นะครับตกลงในบทนี้บอกว่าอาบน้ำในวันศุกร์ใส่เสื้อผ้าที่สวยงามในวันศุกร์เน้นสะอาดนะครับแล้วก็ใส่น้ำหอมนี่นะแม่คนเรานี่นะพอใส่เสื้อผ้านะแล้วก็ใส่น้ำหอมแล้วก็ไปมัสยิดนี่มันก็จะดูดีนะถ้าหากว่าไม่ได้ดูแลในด้านนี้เลยนะครับไปแล้วก็ไปส่งกินบางคนก็แหมเสื้อผ้าก็ไม่เคยซักไม่เคยอะไรแล้วก็หนาจะไปกินเสื้อผ้าก็พออยู่แล้วผสมกับกินตัวอีกแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้น้ำหอมโอ้ไปใหญ่เลยนี่เป็นอย่างนั้นนบีจึงส่งเสริมดูที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอวันศุกร์นี่ท่านจะแต่งตัวสวยแต่งตัวดีนะครับแล้วก็หาใส่น้ำหอมนะคนพอได้กลิ่นน้ำหอมก็มาชาอัลลอฮ์นั่นนะเพราะว่าคู่เราไปต้องไปสนทนาคนนั้นคนนี้พบปะคนนั้นคนนี้นะครับถ้าเราแต่งตัวดีใส่น้ำหอมมันก็จะดูดีนะครับนั่นแหละจึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ส่งเสริมนะครับข้อที่3ข้อต่อมาอัตตับกีรุอิไลฮาหมายถึงให้ไปมัสยิดแต่เช้าหน่อยไปมัสยิดต่อช้าแต่เช้าบ้านเราเนี่ยไม่ได้คือมันอย่างนี้จะบอกหน่อยว่าอย่างกับในประเทศตะวันออกกลางนะประเทศมุสลิมเดี๋ยวเป็นส่วนใหญ่เนี่ยวันศุกร์นี่เขาเป็นวันหยุดราชการเขานะเขาหยุดวันพฤหัสกับวันศุกร์เป็นวันหยุดราชการไอ้ส่วนบ้านเรานี่วันหยุดมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์ยังเป็นวันทำการเป็นวันทำงานอยู่นั่นโดยเหตุนี้เราจะไปแต่เช้าตู่นี่ไม่ได้บ้านเราไม่ได้ไปมัสยิดแต่เช้าไม่ได้เพราะอันเนื่องจากอะไรก็เพราะว่าเราทำงานนั่นเองอย่างน้อยสุดก็บางคนที่ทำงานนี่11โมงครึ่งถึงจะพอจะปีกตัวไปมัสยิดได้ก่อนเที่ยงเล็กน้อยอะไรทำนองนี้นะครับก็พอจะไปมัสยิดที่ใกล้ๆนะส่วนคนที่เขาหยุดวันศุกร์นี่ไม่มีปัญหาเลยผมก็สังเกตดูนะครับถ้าในกรณีวันไหนที่ไอ้วันศุกร์เนี่ยนะมันไปตรงกับวันหยุดนี่คนมาละหมาดกันเยอะนะคนมาละหมาดเยอะเลยนะสุเรานั้นๆ นะครับถ้าไม่ตรงกับวันหยุดนะวันศุกร์ก็คนก็ธรรมดาคือก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะไรทำนองนี้นะครับอย่างไรก็ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งเสริมนะครับนบีบอกว่าอย่างนี้คนหนึ่งเขาอาบน้ำนะอาบน้ำในวันศุกร์พออาบน้ำสะอาดเรียบร้อยเขาก็ไปสู่เราเลยไปสู่เราในเวลาแรกๆไปสู่เราในเวลาเร่งๆนะครับเขาจะได้ผลบุญได้ผลบุญเท่ากับอูฐหนึ่งตัวถ้าเขาไปในเวลาสองในหะดีษใช้สำนวนว่าฟิสซาอติสานียะไปในเวลาสอง
ช้ากว่านั้นนิดนึงเขาก็จะได้ไปในเวลา2นี่ได้ผลบุญเท่ากับวัว1ตัวนะครับไปเวลา3เท่ากับได้กี่บัส1ตัวอย่างนี้เป็นต้นไปเวลา4ไปเวลา4นี่อาจจะเป็นเลย4โมงเช้าไปแล้วนะครับหรือว่า5โมงเช้าอันนี้5โมงเช้าก็มีอยู่มีบอกไว้ไปเวลา4ก็หมายความว่า4โมงเช้าเอาไว้งั้นเถอะได้ดาจายะได้ผลบุญเท่ากับไก่1ตัวไปเวลาที่5โอ้เนี่ยไปเวลาที่5นี่หมายความว่า5โมง11โมงไปแล้วนะครับเขาจะได้ผลบุญเท่ากับไข่1ใบเหลือน้อยที่สุดแล้วเหลือน้อยเหลือเท่ากับไข่1ใบโอมาชาอัลลอตกลงว่าจะบอกว่าให้ส่งเสริมให้ไปแต่เช้าถ้าไปได้นะครับฟะอิดาคอรยันอิมามูแล้วเมื่อถึงเวลาอิหม่ามเขาก็ออกมานะครับฮาดรอตินมาลาอีกลาอิกาก็จะมาด้วยบรรดามาลาอิกาเนี่ยจะเข้ามาในมัสยิดด้วยยัสตามีอูนัดซิกรอแล้วบรรดามาลาอิกาก็จะมาร่วมฟังคุตุบะด้วยมาร่วมฟังซิกรุลลอหรือก็หมายถึงคำตักเตือนในคุตุบะนั้นตรงนี้หะดีษบทนี้บันทึกในอะไรนะมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกนะหนังสือมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกตกลงว่าให้เราเข้าใจได้เราเข้าใจได้ว่าส่งเสริมไม่ไปแต่เช้านะถามว่าไปทำไมไปแต่เช้าหน่อยนะไปแต่เช้าก็ไปเข้าไปในมัสยิดไปอ่านกุรอานเนียดเอียติกาฟไปเลยไงเนียดเอียติกาฟในมัสยิดเลยนะครับอันนี้เราก็จะได้ผลบุญสองต่อวิธีนะครับได้ผลบุญสองต่อก็คือหนึ่งเราเข้ามัสยิดไปทำอิบาดะห์สองเราได้ผลบุญเอียติกาฟในมัสยิดอันนั้นได้ผลบุญสองต่อในวันศุกร์เห็นไหมตกลงว่าส่งเสริมให้เราไปแต่เช้าหน่อยโอเคถ้าไม่มีอุซดอันใดส่วนคนบ้านเราก็ยังที่อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้ที่นบีบอกไว้ตอนท้ายบทนี่พอเขาจะขึ้นมิมบัตอิหม่ามขึ้นมิมบัตแล้วคอเตบขึ้นมิมบัตมาลาอิกะห์มาเต็มเลยมาลาอิกะห์มาช่วยกันมาร่วมกันฟังกุตุบะห์นะฟังกุตุบะห์แล้วก็ขอดุอาให้กับบรรดายะมาอะห์ที่มาร่วมวันศุกร์ในวันนั้นนั่นคือความประเสริฐของวันศุกร์นะครับข้อ4ละหมาดนาฟิละละหมาดซุนนะห์นะครับพอเข้าไปในวันศุกร์นี่มีให้เราเนี่ยละหมาดซุนนะห์ละหมาดซุนนะห์เนี่ยบางคนก็ถามละหมาดซุนนะห์อะไรกันล่ะนะครับน้อยสุดนี่ก็คือเข้าไปในมัสยิดละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะถ้าเราไม่ละหมาดอะไรเลยเข้าไปในมัสยิดก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะครับพอละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วเราก็อ่านอัลกุรอานเราก็ดิกรุลลอฮ์เราก็อย่าลืมนะเนียดเข้ามัสยิดเนียดอิติกาฟเลยนะจะได้2ผลบุญ2เด้งเลยนะเราไปละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดไปอ่านอัลกุรอานนะแล้วก็นั่งอิติกาฟซิกรุลลอฮ์ขอดุอาโอ้ได้บุญมากเลยแล้วก็ได้ความประเสริฐของมัสยิดด้วยได้ผลบุญในวันศุกร์ด้วย
ได้ผลบุญในการอิติกาฟด้วยโอ้มาชาลอเลยนี่แหละถึงบอกว่านบีบอกว่าให้ไปแต่เช้าหน่อยเนี่ยประโยชน์ของมันเป็นอย่างนั้นนะหรือถ้ามีอะไรนะมีคนมีมุสลิมมากันแล้วอะไรกันแล้วเราก็จะได้พูดคุยกันถามทายมีสังคมอีกได้สังคมอีกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงมุสลิมต่อมุสลิมเจอกันก็ให้สลามถามทายความทุกข์สุขกันอะไรยังไงนี่เป็นอย่างนั้นก็ได้ประโยชน์หมดเลยแหละพอไปมัสยิดนี่ได้ประโยชน์หมดเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมไว้ข้อที่5เวลาอิหม่ามเขากล่าวคุตุบะเนี่ยนะครับคุยไม่ได้พูดไม่ได้ถ้าเราจะคุยจะพูดก็ก่อนอิหม่ามขึ้นคุตุบะนะถ้าอิหม่ามขึ้นคุตุบะไปแล้วห้ามพูดนะห้ามพูดเลยนะครับนบีเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าอิหม่ามขึ้นคุตุบะแล้วนะท่านกล่าวกับเพื่อนของท่านในวันศุกร์ขณะที่อิหม่ามขึ้นคุตุบะนะอันซิดฟะกอดลาเกาตานบีบอกว่าพูดกับเพื่อนนะนะจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าพูดนิ่งนะไอการที่เราเขาบอกว่าไปห้ามเพื่อนไม่ให้พูดนะนะเขาเป็นคนละเมิดแหละเพราะฉะนั้นไอคนที่เข้าในมัสยิดในวันศุกร์ทุกคนต้องรู้กันต้องรู้ระเบียบนะไม่ต้องมีให้ใครบอกว่าถ้าอิหม่ามอ่านคุตุบะแล้วไม่ต้องพูดนะอะไรนะจะไปเตือนว่าเอ้ยอย่าพูดอย่าอะไรคนเตือนก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ระเบียบว่าไม่มีการพูดไม่มีการคุยนะไม่มีการพูดไม่มีการคุยด้วยประการทั้งปวงนะเพื่อที่เขาจะได้ตั้งใจอะไรตั้งใจละหมาดตั้งใจฟังคุตุบะจะได้รับประโยชน์จากคุตุบะท่านครับคุตุบะมีประโยชน์มากนะ อย่างน้อยที่สุดนี่ขอตอกย้ำอีกครั้งว่าอาทิตย์หนึ่งเราได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาครั้งหนึ่งนะแม้จะไม่มากนักแต่ก็เป็นประโยชน์ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราไปมัสยิดหนึ่งวันศุกร์เราได้ฮุกกลมศาสนามา1ข้อ1ฮุกกลมศาสนานี่นะถือว่าเป็นกำไรชีวิตแล้วนะครับสมมติเราไปวันศุกร์แล้วเสร็จแล้วอิหม่ามหรือคอเตบเขากล่าวคุตุบะนะกล่าวคุตุบะเนี่ยเขาก็บอกว่าในคุตุบะเขาพูดว่าอ้าวใครก็ตามที่มาวันนี้เนี่ยนะต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก่อนนะอิหม่ามเขาอ่านคุตุบะก็อ่านไปแต่ท่านมาถึงเนี่ยท่านต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดด้วยนะครับเท่านี้เราก็ได้ความรู้แล้วอ๋อนี่เราไปถึงนี่นะแม้ว่าเขากำลังคุตุบะอยู่แต่เราก็ต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก่อนไม่ใช่นั่งเลยไม่ใช่นั่งลงเลยฟังคุตุบะเลยไม่ใช่เพราะบางคนนี่ยังเข้าใจผิดครับบางคนยังเข้าใจว่าอ๋ออิหม่ามเขาขึ้นคุตุบะแล้วนะครับเขาเตบขึ้นคุตุบะแล้วเราไปถึงก็เข้ามัสยิดก็นั่งเลยไม่ต้องละหมาดนะเพราะว่าในสมัยท่านนบีเนี่ยมีเหมือนกันมีคนเขาไปถึงและนั่งเลยนบีอยู่บนมิมบัตนบีบอกว่าถามว่าท่านละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดหรือยังชายคนนั้นบอกยังนบีบอกลุกขึ้นละหมาดก่อนเห็นไหมนี่แสดงให้เห็นว่ามีความสำคัญมีความสำคัญว่าว่าต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะเพียงแต่เรารู้ว่าโอเราเข้าไปเนี่ยเราต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก่อนที่จะนั่งฟังกุตุบะแค่นั้นก็เราได้มาแล้วข้อหนึ่งได้กำไรแล้วเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดให้กับเพื่อนๆฟังได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ครับนั่นแหละคือประโยชน์ของวันศุกร์
ประโยชน์ของการฟังคุตุบะห์สำหรับวันนี้หมดเวลาหมดครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์